ณนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอฟทักษะอรณกุลชานนท์ได้ร่วมทำบุญครบ100วันให้คุณพ่อนางเอกสาวรุ่นที่แอฟทักษะอรพร้อมครอบครัวหลังจากทั้งคู่ได้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ระหว่างนางเอกรุ่นที่อย่างแอฟทักษะอรและพระเอกรุ่นน้องณนกุลชานนท์โดยทั้งสองฝ่ายได้ไปเจอครอบครัวกันมาแล้วเผยความสัมพันธ์ค่อนข้างแฮปปี้มีอะไรที่ต้องปรับจูนกันอยู่เรื่อยๆหากมีข่าวดีตกลงเป็นแฟนกันอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ทางนนนกุลจะเป็นฝ่ายแจ้งให้ทราบเองนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอฟทักษะอรล่าสุดนางเอกแอฟทักษะอรได้โพสต์รูปภาพทำบุญให้คุณพ่อที่จากไปโดยได้ระบุข้อความในรูปภาพว่าทำบุญครบ100วันคุณตาที่รักท่ามกลางครอบครัวและคนสนิทโดยมีนกุลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวด้วยนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอฟทักษะอรนกุลชานนท์ร่วมทำบุญครบ100วันคุณพ่อแอฟทักษะอรมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจนางเอกแอฟทักษะอรอาทิเวลายังคงเดินต่อไปทุกวันที่แอฟเก่งที่สุดเลยค่ะเป็นกำลังใจให้น้องแอฟและครอบครัวเสมอขอให้คุณตามีความสุขอยู่บนสวงสวรรค์ที่งดงามนะคะโซเชียลขุดวีรกรรมแอมมี่เดอะบอททอมบลูที่ทำต่อแฟนเก่าจบไม่สวยสักคนสืบเนื่องมาจากที่เพจดังออกมารุมแฉเดือดนักร้องหนุ่มท่านหนึ่งทำแฟนสาวท้องแต่ไม่รับผิดชอบซ้ำหนักถามฝ่ายหญิงกลับลูกในท้องใช่ของฉันเหรอก่อนเปิดคำใบ้มีข่าวนอกใจเจ้าชู้ตลอดแถมชอบทำร้ายร่างกายด้วยทำเอาชาวเน็ตแห่เดากันสนั่นต่อมาวันที่5มกราคมเมเมรีคัมภีร์ลูกสาวคนสวยของนักร้องเพื่อชีวิตชื่อดังปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ได้ออกมาโพสต์สตอรี่ไอจีรัวๆเปิดใจเรื่องราวชีวิตตนเองที่กำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วโดยที่เธอจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยไม่จำเป็นต้องมีพ่อของลูกนอกจากนี้เธอยังเล่าด้วยว่าเธอกับแฟนนั้นจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเลิกกัน 1-2 เดือนเราคุยกันมาตลอดว่าเมย์ประจำเดือนไม่มาแต่เราไม่ได้คิดที่จะตรวจเพราะเราไม่คิดว่าเราจะต้องเลิกกันเราก็30กว่ากันแล้วถ้าจะมีก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอยู่ด้วยกันเลี้ยงด้วยกันสู้ไปด้วยกันแต่พอมาถึงวันที่มันเลิกกันจริงๆเมย์ก็มานึกได้ว่าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเมย์ก็เลยไปตรวจผลก็ออกมาตามนั้นแต่เมย์ยังไม่ได้ไปอัลตราซาวด์ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะท้องหรือไม่ท้องก็บอกเขาก่อนแต่เขาในตอนนั้นเมย์เข้าใจนะว่ามันไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อเขาคงมองว่าเมย์จะใช้มุกนี้หรือเอาจริงดิเมย์เลยได้ถ้างั้นไปตรวจด้วยกันไหมเขาก็ไม่ไปสุดท้ายเมย์ไปคนเดียวพอได้ผลออกมาเขาก็บล็อกเมย์หนีหายไปแล้วเมรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์ยอมรับตั้งครรภ์3เดือนมูฟออนต่อโดยไม่ต้องมีพ่อของลูกเมรีลูกสาวปูพงษ์สิทธิ์โพสต์เศร้าอกหักโซเชียลจับตาความสัมพันธ์แอมมี่ซึ่งแม้ว่าเธอจะไม่ได้เอ่ยว่าผู้ชายคือใครแต่หลายคนทราบดีว่าก่อนหน้านี้เธอกำลังคบอยู่กับนักร้องหนุ่มแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์หรือแอมมี่เดอะบอททอมบลูเดอะบอททอมบลูทำให้โซเชียลต่างเดือดดาลพูดถึงเรื่องนี้จนตอนนี้ชื่อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอมมี่ขึ้นเทรนด์ X อันดับ1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอมมี่ขึ้นเทรนด์ X โดยชาวเน็ตแชร์พฤติกรรมที่นักร้องหนุ่มเคยกระทำต่อแฟนเก่าไล่มาตั้งแต่ภรรยาคนแรกไอด้าไอราดาที่มีลูกสาวด้วยกัน1คนนั่นก็คือน้องลาลาเบลซึ่งเราจะเห็นผ่านโซเชียลของแอมมี่บ่อยๆซึ่งตอนนั้นที่ไอด้าเลิกกับแอมมี่เพราะสาวไอด้าจับได้ว่าสามีมีกิ๊กเธอโพสต์รูปยกทรงสีดำแล้วแท็กรูปไปหาอินสตาแกรม @ไททีซิกามาน
พร้อมข้อความใต้ภาพสุดแซ่บว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลืมไส้ในมาเอาไปให้ไวด้วยค่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนสามีที่พี่ลืมไว้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เป็นไรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ต้องคืนก็ได้จ้า bitch pleaseYour birth certificate is an apology letter from the condom factory แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันไอด้าแอมมี่ส่วนคนถัดมานักร้องสาววีวิโอเลตแอมมี่ไม่ยอมเปิดตัวและขอให้วีไม่เปิดตัวซึ่งแม้ว่าในตอนนั้นทุกคนคาดเดาได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำสารภาพของแอมมี่สร้างความตกตะลึงให้แก่แฟนๆไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเผยว่าความจริงผมกับวีเราเคยคบกันมาได้1ปีกว่าแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วครับการที่น้องวีต้องออกมาโกหกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเป็นเพราะผมเป็นคนเริ่มต้นไว้เองผมขอให้น้องปิดมาตั้งแต่แรกผมทำเพื่อปกป้องน้องเขาแต่ในอีกทางผมยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าผมก็ทำไปเพราะปกป้องตัวเองเหมือนกันจนบางครั้งน้องเองก็รู้สึกว่าผมไม่ให้เกียรติและอึดอัดทุกครั้งที่ต้องโกหกต่อหน้าพี่สื่อมวลชนผมออกมาพูดเพราะแน่นอนมีคนไม่น้อยที่รับรู้ถึงความสัมพันธ์จริงๆของเราและการที่มีคนออกมาต่อว่าน้องโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงเกี่ยวกับการปกปิดของเรามันทำให้ผมไม่สบายใจผมเลยอยากออกมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแก้ไขสิ่งที่ผมเริ่มเอาไว้และถือเป็นการขอโทษที่ทำให้น้องต้องเดือดร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอมมี่อีกหนึ่งสาวสวยนั่นก็คือบิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยไซปนัสยาที่ตอนเลิกกับหนุ่มแอมมี่ก็ได้โพสต์ข้อความแซ่บๆสาบส่งรักเก่าว่าสงสารเหยื่อคนต่อไปแถมยังลบรูปคู่ออกเกลี้ยงอินสตาแกรมซึ่งดูเหมือนทั้งคู่จะเลิกกันแบบจบไม่สวยแถมมีข่าวว่ามีมือที่3อีกด้วยส่วนล่าสุดนี้เมรีพอหลังจากเลิกกันจากนั้นพอรู้ว่าท้องแล้วบอกฝ่ายชายอีกฝ่ายกลับไม่เชื่อแถมบล็อกทุกอย่างหายไปในขณะที่ทางไอจีของแอมมี่เดอะบอททอมบลูกำลังโปรโมทซิงเกิลใหม่ล่าสุดอย่างเพลงอยู่เป็นเพื่อนกัน BLANKETก็ได้มีชาวเน็ตบางคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าแรงก่อนที่โพสต์ถัดมาของแอมมี่จะปอดอคอมเมนต์แต่ยังโปรโมทเพลงต่3ทีมพรีเมียร์ลีกได้ไปต่อรอบ4 FA ครับไบรตันบอนมัธเกือบแย่ FA ครับไบรตันทีมอันดับ7พรีเมียร์ลีกหือจับออกเร่งเครื่องท้ายเกมบุกไปเอาชนะสโตกซิตี้ทีมอันดับ19จากเดอะแชมเปี้ยนชิพ4-2ในฟุตบอล FA ครับรอบ3เมื่อวันที่6มกราคมเริ่มเกมสโตกนำเร็วตั้งแต่นาที8จากจังหวะที่แบจุนโฮนักเตะเกาหลีใต้ของสโตกทำเกมถึงเส้นหลังเปิดเข้ากลางมาได้แต่ยันพอลแวนเฮเก้สกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไบรตันมาเอาคืน2ลูกจากลูกยิงไกลของเปอร์วิสเอสตูปิยานนาที45+6และลูอิสดังครึ่งโมงนาที52แต่นาที62กรรมการเป่าให้ลูอิสดังทำแฮนด์บอลหลังจากนักเตะสโตกหม่งบอลมาโดนแขนในเขตโทษลูอิสเบเกอร์ยิงตีเสมอ 2-2 อย่างไรก็ตามเจ้าเปโดรมาบวกเพิ่มอีก2ประตูให้ไบรตันในนาที71และ80เพิ่มสถิติยิงในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15ประตูในทุกรายการและปิดกล่องให้ไบรตันเอาชนะ 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบ4แบบลุ้นเหนื่อยขณะที่ควีนสปาร์กเรนเจอร์รองบุ้ยจากเดอะแชมเปี้ยนชิพออกนำบอลมัดทีมจากพรีเมียร์ลีกไปก่อนถึง 2-0 แต่บอลมัดมีอึดเอาคืน3ตุงรวดจากมาคัสทาวเวอร์เนียนาที49เคฟเฟอร์มัวนาที58จัสตินไคลเวิร์ตในนาที69พลิกกลับมาชนะ 3-2 ผ่านเข้ารอบแบบเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมจากพรีเมียร์ลีกไม่พลาดบุกไปถลุงจิลลิงแฮมทีมอันดับ10ลีก2
4-0 ผล FA คัพคู่อื่นๆแบล็คเบิร์นชนะแคมบริดจ์ยูไนเต็ด 5-2 ฮัลซิตี้เสมอเบอร์มิงแฮมซิตี้ 1-1 นิวพอร์ตเคานตี้เสมออีสต์ลีย์ FC 1-1 นอริชซิตี้เสมอบริสตอลโรเวอร์ 1-1 พลีมัธอาร์ไกล์ชนะซัตตันยูไนเต็ด 3-1 เซาแธมป์ตันชนะวอลซอล 4-0 วัตฟอร์ดชนะเชสเตอร์ฟิลด์ 2-1